ับคุณผู้ชมครับสวัสดีครับนี่คือหน้าหนึ่ง Spring News นะครับประจำคืนวันพฤหัสบดีที่14เดือนมกราคมปีพุทธศักราช2559ชมการพาดหัวข่าวก่อนใครในคืนนี้ก่อนหนังสือพิมพ์เช้าวันพรุ่งนี้ครับพี่เบิ้มครับครับสวัสดีครับคุณพัชระครับเสียงระเบิดที่อินโดนีเซียครับครับยังก้องอยู่ในหูนะฮะครับเหตุเกิดเมื่อเวลาประมาณสัก12นาฬิกากับอีก58นาทีครับนะฮะอินโดนีเซียกับบ้านเรานี่เวลาก็ไม่เหลื่อมกันมากเท่าไหร่ครับนะฮะแล้วก็ถือว่าเป็นการก่อการร้ายไหมเป็นระเบิดพีชีพหรือเปล่าชัดเจนหรือยังในชั้นต้นเนี่ยทางเจ้าหน้าที่เขาก็มองเป็นเรื่องก่อการร้ายครับเป็นพีชีพคือจุดระเบิดฆ่าตัวตายในหลายลูกด้วยนะครับในแล้วก็มีการยิงปะทะกับเจ้าหน้าที่ของทางการอินโดนีเซียด้วยใช่ครับนะฮะแต่ยังไม่มีผู้ใดออกมาประกาศความรับผิดชอบจนทั้งถึงตอนนี้นาทีนี้ครับครับนะฮะตัวเลขผู้เสียชีวิตอยู่ที่7รายอยู่นะฮะส่วนผู้บาดเจ็บก็มีจำนวนมากนะฮะนี่เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่กรุงจาการ์ตานะครับกลางกรุงเลยเมืองหลวงของอินโดนีเซียฮะเราไปพาดหัวกันเลยครับนะครับผมก่อนแล้วกันนะครับเชิญครับบอมพลีชีพจาการ์ตาหลายลูกตาย7รวมตำรวจยังไม่ยืนยันฝีมือ IS ฮะเพราะว่าก่อนหน้านี้เหมือนจะมีคำเตือนจาก IS ว่าระวังนะทางการอินโดอะไรอย่างเงี้ยนะครับแต่ว่าจนถึงบัดนี้ยังไม่ประกาศความรับผิดชอบกันครับส่วนของผมนะครับระเบิดกลางกรุงจาการ์ตาตาย7เจ็บเพียบยิงปะทะกันสนั่นเมืองเชื่อฝีมือก่อการร้ายสหรัฐเตือนมากันเลี่ยงจุดเสี่ยงนะฮะเพราะว่าหนึ่งในหลายจุดที่เกิดระเบิดแล้วก็มีการยิงปะทะกันนะครับตรงนั้นอยู่ตรงหน้าร้านสตาร์บัคครับนะฮะซึ่งเป็นร้านกาแฟของสหรัฐอเมริกาครับแล้วก็คนต่างชาติเนี่ยมักจะเข้าไปใช้บริการครับนะฮะจุดนี้ก็น่าจะเป็นเป้าหมายอีกเป้าหมายหนึ่งของผู้ก่อการร้ายในครั้งนี้ครับยังโชคดีที่ในร้านสตาร์บัคไม่มีผู้ใดได้รับบาดเจ็บครับนะฮะหรือเสียชีวิตนะครับฮะเหตุระเบิดเนี่ยมันมีหลายระลอกนะฮะครับระลอกแรกเกิดตอนประมาณสัก 10:50 ตามเวลาท้องถิ่นครับที่ลานจอดรถร้านสตาร์บัคที่ตึกสกายไลน์ตรงข้ามศูนย์การค้าซารีนาแล้วก็เกิดระเบิดอีก6ลูกตามมาภายใน10นาทีครับนะฮะระลอก2ก็เมื่อเวลาประมาณสัก 12:58 นาทีตามเวลาท้องถิ่นครับนะฮะตำรวจก็ปิดล้อมพื้นที่ยิงต่อสู้กับกลุ่มคนร้ายจนกระทั่งถึงเที่ยงกว่าๆนะฮะนี่ฮะเสียงระเบิดเสียงดังเลยนะครับเสียงปืนก็มีดังขึ้นตลอดเลยทางช่างภาพทั้งช่างภาพมืออาชีพทั้งช่างภาพสมัครเล่นนี่จับภาพเอาไว้ได้หมดครับนี่คือระเบิดลูกแรกนะครับที่ระเบิดขึ้นมาคนถ่ายนี่ยังตกใจนะฮะร้องวีดเลยนะฮะครับฮะประธานาธิบดีโจโกวิโดโดหรือว่าโจโกวีให้สัมภาษณ์กับสถานีโทรทัศน์ว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเป็นก่อการร้ายครับแต่ก็ย้ำว่าประเทศชาติและประชาชนไม่ควรหวาดกลัวเราต้องไม่ยอมแพ้ต่อภัยก่อการร้ายขอให้ประชาชนอยู่ในความสงบและร่วมเสียใจต่อผู้เสียชีวิตและประณามการกระทำที่ทำลายความมั่นคงและสันติภาพสรุปว่ามีระเบิดเกิดขึ้น6ลูกครับนะฮะตรงที่ตำรวจเสียชีวิตนี่เป็นตรงป้อมยามสี่แยกนะฮะครับแล้วก็มีจะเป็นมือระเบิดด้วยป่ะครับนะฮะที่เสียชีวิตด้วยก็ในรายงานข่าวบอกว่าเข้าไปจุดระเบิดพีชีพแล้วก็เข้าไปในป้อมตำรวจนะฮะอย่างนั้นเลยมีระเบิดพีชีพอยู่หลายจุดนะใน6ลูกเนี่ยนะฮะภาพจากสำนักข่าวต่างประเทศรายงานเข้ามาว่า ยังไม่ทราบว่าผู้ที่เสียชีวิตคนไหนบ้างที่เป็นมือระเบิดพลีชีพและคนไหนที่เป็นประชาชนผู้บริสุทธิ์นะฮะครับผู้นำของหลายประเทศก็ส่งสารแสดงความเสียใจทั้งมาเลเซียรวมถึงผู้นำของไทยพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานะครับได้ส่งสารแสดงความเสียใจไปที่อินโดนีเซียอินโดนีเซียนี่ประเทศที่ มีประชากรที่นับถือศาสนาอิสลามมากที่สุดในโลกนะครับก็ทางด้านอธิบดีกรมสารนิเทศและโฆษกกระทรวงการต่างประเทศนะครับคุณเสกวรรณเมธีก็ออกมาพูดถึงเรื่องนี้นะครับในเบื้องต้นนะครับเหตุการณ์ระเบิดดังกล่าวเนี่ยนะครับไม่มีคนไทยนะฮะที่ได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตครับแต่ว่าทางกระทรวงการต่างประเทศก็สั่งการไปยังสถานทูตไทยประจำกรุงจาการ์ตาให้ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดครับรวมถึงประสานทางการอินโดนีเซียนะครับว่าจะให้ปฏิบัติตัวอย่างไร
อีกทั้งยังได้ประสานสมาคมไทยแล้วก็คนไทยในอินโดนีเซียด้วยนะฮะครับในขณะเดียวกันนะครับคุณเสกก็บอกว่าพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีแล้วก็หัวหน้าคณะคสช.ของไทยก็ส่งสารแสดงความเสียใจไปยังประธานาธิบดีอินโดนีเซียต่อเหตุการณ์ดังกล่าวแล้วรวมถึงกับได้ร่วมกับประชาคมโลกในการประณามการก่อเหตุดังกล่าวนะฮะนอกจากนี้ยังมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศก็คือคุณดอนปรมัตถ์วินัยก็ส่งสารแสดงความเสียใจไปยังรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของอินโดนีเซียเช่นเดียวกันครับที่ผมพาดหัวข่าวบอกว่าสหรัฐเตือนคนของตัวเองเนี่ยนะครับครับมีรายงานว่าสถานทูตสหรัฐในกรุงจาการ์ตาได้ออกคำเตือนชาวอเมริกันให้หลีกเลี่ยงสถานที่รอบๆโรงแรมนะครับสารีแพนแปซิฟิกและห้างซารีนาพลาซ่าซึ่งตั้งอยู่ถนนทัมรินในกรุงจาการ์ตาส่วนกระทรวงการต่างประเทศของออสเตรเลียก็แถลงการประณามเหตุการณ์โจมตีดังกล่าวพร้อมกับเตือนชาวออสเตรเลียให้อยู่ห่างจากบริเวณจุดเกิดเหตุด้วยครับครับมีข้อที่ถกเถียงกันอยู่นะครับครับคุณประชาไทยครับว่าหนนี้เนี่ยมีผู้ที่ทำระเบิดฆ่าตัวตายหรือระเบิดพลีชีพเนี่ยครับ3คนด้วยกันคือคนร้ายเนี่ย3คนครับที่ระเบิดฆ่าตัวตายด้วยเนี่ยฮะก็ปรากฏว่าแต่มีผู้เสียชีวิตทั้งหมดทั้งสิ้นแล้วเนี่ยครับรวม7คนซึ่งเขาก็มีข้อถกเถียงว่าคนที่จุดระเบิดฆ่าตัวตายเนี่ยไม่ได้เข้าไปในจุดที่มีประชาชนอยู่อาศัยหนาแน่นครับเพราะถ้าเกิดเข้าไปในจุดที่ประชาชนอยู่อาศัยหนาแน่นเนี่ยมือระเบิดฆ่าตัวตายถึง3คนเนี่ยอาจจะสังหารชีวิตประชาชนชาวอินโดนีเซียเนี่ยเป็นจำนวนมากครับนะครับซึ่งอันนี้ก็ยังเป็นที่ค้นหาความจริงอยู่ว่าอะไรเป็นอย่างไรและวันนี้ทาง Spring News ของเรานะครับครับก็ได้มีการสัมภาษณ์ผู้สื่อข่าวพิเศษของทาง Spring News นะครับที่อินโดนีเซียครับแต่ก็ได้รายงานถึงสภาพการในช่วงเวลาเมื่อหลังเกิดเหตุมาไม่นานลองฟังคุณทิพากรนี่ผู้สื่อข่าวทีมข่าวของเราสัมภาษณ์นะฮะลองฟังเสียงดูนะฮะ So it's Mira, can you please tell us about the latest update of the incident that happened in Jakarta this morning?Yeah, okay. So the standoff between the gunfight between the police and the perpetrators has just finished. And the coordinating minister of legal and security affairs just visited the crime scene. And he told reporters that there were actually 5 bombs at the scene. It started in the Starbucks that is on the Skyline building here on the intersection between Sarina Department Store and the Skyline building. It's located in Tamrin Street.Mm-hmm. Yeah. It's not 6 bombs, so it's actually 5, according to Indonesian police. Earlier reports they said there were 6 bombs, but the coordinating minister of legal and security affairs. ครับเดี๋ยวเรามีฉบับแปลที่เป็นภาษาไทยครับนะฮะให้คุณผู้ชมได้ชมด้วยนะครับ Chief of the counter-terrorism. เธอรายงานมานะคะว่าตอนนี้เนี่ยนะคะมีรายงานผู้บาดเจ็บทั้งสิ้นนะคะ10รายค่ะซึ่งก็แบ่งเป็นตำรวจ5นายนะคะแล้วก็พลเรือน5นายส่วนจำนวนผู้เสียชีวิตที่ตอนนี้เนี่ยนะคะยืนยันแล้วค่ะก็มีอยู่7รายค่ะก็เป็นคนร้าย5รายนะคะแล้วก็เป็นพลเรือน2รายค่ะซึ่งหนึ่งในนั้นเนี่ยเป็นชาวต่างชาติตามข่าวเนี่ยคอนเฟิร์มว่าเป็นชาวเนเธอร์แลนด์นะคะแล้วก็ตอนนี้เนี่ยการเผชิญหน้ากันเสร็จสิ้นลงแล้วนะคะโดยที่ทางตำรวจเองก็พยายามยังกั้นบริเวณอยู่ไม่ให้คนไปที่นั่นเนี่ยนะคะเพราะปกติแล้วเนี่ยจาการ์ตาเขาจะรถติดมากตอนนี้พอหลังจากเกิดเหตุการณ์เนี่ยนะคะก็สถานการณ์สงบคือไม่ใช่สงบขออภัยคือสถานการณ์เนี่ยคือคนก็ไม่ออกมาข้างนอกแล้วก็ตอนนี้เนี่ยตอนนั้นเราสัมภาษณ์สดตอนนั้นเลยช่วงประมาณบ่ายสามโมงกว่าครับของเวลาในประเทศไทยนะฮะใช่ครับส่วนในบ้านเราตกลงว่าคนร้ายตาย5นะตำรวจตาย2ใน7คนที่เสียชีวิตแล้วบอกว่าที่น่าแปลกใจมีชาวเนเธอร์แลนด์ครับอันนี้ก็คงเดี๋ยวจะได้ไปขุดกันมาเพิ่มเติมอีกฮะพี่เบิ้มครับก็หลังจากที่สิ้นเสียงระเบิดที่อินโดนีเซียในบ้านเราเจ้าหน้าที่ตำรวจเองก็เพิ่มกำลังดูแลสถานทูตอินโดนีเซียประจำประเทศไทยเป็นพิเศษครับคุณพัชระครับนะฮะเพราะว่าทางพลตรีเอกศิวรารังสิพรามนกุลรองผบ.ตร.เนี่ยนะครับก็บอกว่าขณะนี้ก็ส่งเจ้าหน้าที่นะครับไปดูแล
สถานทูตอินโดนีเซียประจำประเทศไทยซึ่งอยู่ใกล้ๆกับห้างพันธิพลาซ่าครับถนนเพชรบุรีตัดใหม่นะครับนอกจากนี้ก็ยังไปดูสถานที่สำคัญแล้วก็สถานที่ท่องเที่ยวในประเทศนะครับเพื่อป้องกันเหตุร้ายเอาไว้ก่อนครับอันนี้ก็ในบ้านเราทุกอย่างสถานการณ์ก็ยังคงปกติดีอยู่นะครับครับเอาละครับนี่ก็ถือว่าเป็นประเด็นแรกที่เราได้นำเสนอในหน้าหนึ่งในเบรกแรกครับเดี๋ยวเราพักกันครู่หนึ่งครับยังมีอีกหลายประเด็นวันนี้ข่าวเยอะมากครับสักครู่นะครับ